คนนิจิวะมินาซังวาตาชิวะสระอันเมคัสโตเกมมิ่งวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกม Planet Coaster นะครับก็พาร์ทที่แล้วผมได้ขอให้ทุกคนลองคอมเมนต์บอกชื่อเครื่องเล่นมาแล้วเผื่อผมจะตั้งเป็นชื่อเครื่องเล่นเครื่องนี้ใช่ไหมครับซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเครื่องเล่นเครื่องนี้ผมได้เปลี่ยนโทนสีเป็นสีชมพูหมดเลยเนื่องจากว่าเจ้าของสุดสนุกเขามาขอร้องไว้ผมก็เลยเปลี่ยนสีตามที่เขาต้องการแล้วนะมันก็เลยสีชมพูสดใสขนาดนี้แล้วนะก็ตอนนี้นอกจากเรื่องสีแล้วผมก็เปลี่ยนชื่อแล้วก็ทำป้ายชื่อสำหรับเครื่องเล่นเครื่องนี้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งชื่อเครื่องเล่นเครื่องนี้นั่นก็คือนี่เลยลงทุนขนาดนี้เลยนี่ครับ The Lost Station of Kipuri สถานีสุดท้ายของ Kipuri ครับคิดชื่อไปโดยน้องคนนี้ครับผมก็ขอขอบคุณชื่อจัดน้องคนนี้มากเลยนะครับผมว่ามันเหมาะมากเลยและจัดวีรกรรมที่คิปูรีได้สร้างไว้ในสตาร์ดิวโอเคก็ตอนนี้กิจการของผมค่อนข้างจะออกมาดีนะผมมีปรับปรุงอะไรนิดหน่อยด้วยอย่างเช่นมานั่งตรงนี้เจ้าของเขารีเควสต์มาแล้วก็มีเพิ่มเติมตรงนี้มาด้วยตรงนี้ผมไปทำนอกรอบมาเนื่องจากว่ามั่นใจเลยว่าต้องทำไว้และผมไม่รู้ว่าจะทำแนวไหนดีก็เลยมาทำนอกรอบไปก่อนก็คือเป็นศูนย์พยาบาลผมเห็นว่ามันมีคนมันมีลูกค้าที่แบบป่วยจากการเล่นเครื่องเล่นหวาดเสียวแล้วมาอ้วกเต็มทางไปหมดเลยเนี่ยผมเลยมาทำศูนย์พยาบาลไว้ด้วยเผื่อมีใครต้องใช้โอเคซึ่งจะเห็นว่าตอนนี้จำนวนเงินของผมมันจะเหลือแค่นี้เองแต่มันก็จะเพิ่มลดแบบนี้แหละนะปัญหาอยู่ที่ว่าตอนนี้ถ้าผมจะทำเครื่องเล่นเพิ่มมันต้องมีตังค์มากกว่านี้อีกเพราะประมาณนี้มันซื้ออะไรเพิ่มไม่ได้มันต่ออะไรไม่ค่อยได้เลยเพราะฉะนั้นผมจึงตัดสินใจที่จะคุณกีฟผมขอเพิ่มอีกสักหน่อยนะครับนี่ 5,000 เนี่ยผมคืนไปครึ่งนึงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมขอเพิ่มอีกสักหน่อยนึงนะครับผมมั่นใจเลยว่าเดี๋ยวต้องคืนได้แน่นอนครับคืนได้จริงๆแน่นอนครับเพราะฉะนั้นผมขอสักหน่อยเถอะนะครับ เพื่ออนาคตที่แสนสดใสรอเราอยู่สุดชักก็เนียสไงซาเนสไม่ใช่ละเพื่ออนาคตที่แสนสดใสผมขอยืมสักหน่อยนะครับกดไปแล้วเรียบร้อยโอเคทีนี้ผมก็จะมาคิดธีมละระหว่างที่คิดอยู่ผมก็จะทำการสร้างชิ้นส่วนอะไรพวกนี้เพิ่มมาด้วยผมจะวิจัยอะไรดีอันเนี้ยมันคือเส้นทางใช่ไหมไอ้เส้นทางพวกนี้ต้องใช้เวลาวิจัยโอ้โหเป็นพันเหนือค่าวิจัยเป็นพันเลยเดี๋ยวผมว่าจะต้องวิจัยเคลื่อนเล่นไปก่อนนะเคลื่อนเล่นพวกนี้ผมต้องวิจัยตั้งแต่1,000ถึง1,500ใช่ไหมผมต้องการขึ้นเล่นหวาดเสียวเพราะฉะนั้นผมก็จะวิจัยขึ้นเล่นหวาดเสียววันนี้ไว้ก่อนมันมีขึ้นชื่อบอกด้วยนี่นาว่าเป็นขึ้นเล่นอะไรแต่ผมอ่านไม่ออกผมต้องขึ้นเล่นนี้ก่อนแล้วกันระหว่างที่พอสอยู่มันจะไม่เดินใช่ไหมโอเคต้องกดให้เวลาเดินไปด้วยไม่งั้นมันจะไม่ขยับก็หวังว่านะถ้างั้นผมควรต้องทำขึ้นเล่นอะไรที่มันมีอยู่ในตัวผมตอนนี้ไปก่อนแล้วนะซึ่งผมว่าหลังจากเราทำเครื่องเล่นฝั่งขวาไปแล้วผมจะมาทำเครื่องเล่นฝั่งซ้ายบ้างมาดูซิว่ามีเครื่องเล่นอะไรที่เราสามารถสร้างได้ในช่วงเวลานี้เพื่อมาเรียกลูกค้าเข้ามาเล่นด้วยกันบ้างได้โอเคผมว่าผมเลือกเครื่องเล่นได้แล้วนะที่คิดจะทำแต่ว่าก่อนที่ผมจะเริ่มสร้างเครื่องเล่นผมว่าจะขอขยายพื้นที่ในส่วนตรงนี้ให้มันสูงขึ้นมานิดนึงพอเครื่องเล่นตัวนี้ผมว่ามันจะดูดีกว่านี้ถ้ามันอยู่ในพื้นที่สูงนะโอเคผมว่ารันเวย์ประมาณนี้น่าจะดีแล้วมั้งเดี๋ยวผมขอเช็คดูก่อนว่าเครื่องเล่นที่ผมจะสร้างอ่ะมันพอที่จะใส่หรือยังผมจะสร้างเครื่องเล่นตัวนี้ครับโอเคผมว่ายังต้องขยายอีกนะเนี่ยโอเคผมแปะเครื่องเล่นได้ละทีนี้ทางเข้าผมจะให้มันเข้าทางเข้ามันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวหันมาก่อนอ่ะตรงขอบนี้ไม่ได้เหรอนั่นไม่เป็นไรเอาตรงนี้ก็ได้จริงๆอยากให้มันอยู่ตรงมุมนี้มากกว่านะแต่ในเมื่อเขาไม่ให้เราก็ไม่เป็นไรส่วนทางออกผมจะให้อยู่ประมาณตรงนี้ดีไหมนะตรงนี้ได้แหละจะได้ขาออกจะได้มองวิวทางซ้ายด้วยโอเคทีนี้ผมจะลบเส้นทางที่ผมทำเผื่อไว้แต่ไม่ได้ใช้งานนะครับเขาบอกเลยว่าจริงๆแล้วเส้นทางตรงเนี้ยน่าจะได้ใช้น่าไม่น่าจะหมดแหละเดี๋ยวแป๊บนึงนะหรือผมควรจะติดทางเดินไว้ก่อนนะอย่างน้อยทางเดินออกเนี่ยผมติดเผื่อไว้ก่อนดีกว่าจะได้รู้ว่าออกทางไหนเอาล่ะมาทำเส้นทางทางเข้ากันก่อนดีกว่าก่อนที่จะลบส่วนอื่นออกมากกว่านี้พ่อบอกเลยว่าเส้นทางเข้าเนี่ยค่อนข้างจะซิกแซกหนักกว่าตรงเมื่อกี้นะผมจะพยายามทำทางเข้าให้มันไม่มีตรงเนี้ยไอเสาเนี่ย
ผมจะพยายามทำทางให้มันไม่มีเสานี้ด้วยเพราะผมไม่อยากให้มันมีเสานี้เด้งโชว์มาเลยแต่ว่ามันควรจะยุ่งยากน่าดูแน่ๆ อดทนกับผมหน่อยนะครับโอเคทำทางเข้าเสร็จแล้วเดี๋ยวพวกเสาที่มันโผล่มาเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยจัดการทีหลังนะตอนนี้ก็มาต่อกับทางเดินลงกันทางเข้าผมจะให้อยู่ประมาณนี้ส่วนทางเดินลงก็เหมือนต้องลบหินออกหน่อยแฮะมันลบออกได้ใช่ไหมเนี่ยโอเคได้ละทีนี้พอบิดมันอย่างนี้ปุ๊บตรงนี้ไม่ตรงนี้ก็จะกลายเป็นบันไดลงมันลงสุดได้แค่นี้แฮะพอถึงตรงนี้ปุ๊บก็จะเริ่มเอียงขวาพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บผมจะให้มันเอียงขวามาทางนี้กับตรงนี้จะมีช่องออกมาตรงนี้ก็ไปต่อกับถนนหลักโอเคส่วนสาเหตุเลยที่ผมมีตรงนี้โผล่มาด้วยเพราะว่ากะจะให้ฝั่งเนี้ยมันเป็นสถานที่สำหรับกินข้าวด้วยคือเดี๋ยวพอต่อตรงนี้เสร็จปุ๊บตรงด้านเนี้ยจะเป็นที่กินข้าวด้วยมันวางแผนไปแล้วโอเคส่วนสาเหตุหนึ่งเลยที่ทำไมเครื่องเล่นนี้มันถึงได้ค่อนข้างจะอยู่สูงกับธีมส่วนใหญ่จะเน้นโทนสีดำแล้วก็การออกแบบที่ให้บรรยากาศเหมือนว่ายังไงดีล่ะเหมือนอยู่ในกองทัพละกันนะเนื่องจากว่าเครื่องเล่นนี้ผมสร้างขึ้นมาเพื่อให้มันสื่อถึงคนที่อยู่ใกล้ๆกับคุณกิฟต์แบบใกล้ชิดกับคุณกิฟต์เลยใกล้ยิ่งกว่าผมอีกก็น่าจะรู้นะว่าใครซึ่งใช่แล้วครับผมกำลังทำเครื่องเล่นนี้เพื่อสื่อถึงตัวเขาคนนั้นอยู่นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นธีมก็จะออกเป็นแนวแบบผมรู้สึกว่าเขาคนนี้มันเหมาะอะไรกับอะไรที่มันดูเป็นทหารมากๆแล้วก็ธีมสีดำๆนะก็เลยจะออกแบบเครื่องเล่นนี้ให้ออกมาเป็นแนวนั้นนะครับผมแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามผมจะขอพยายามตกแต่งเครื่องเล่นนี้ให้แบบจัดการกับไอ้เสาตั้งทางเดินพวกนี้ให้มันหายไปหรือไม่ก็หลบให้มิดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเพราะอย่างที่รู้กันว่าผมจะไม่ค่อยชอบให้เครื่องเล่นหรือว่าทางเดินไหนมันมีเสาอะไรแบบนี้ตั้งไว้สักเท่าไหร่นะนะขอเวลาผมสักแป๊บนึงจัดการกับไอ้เสาพวกนี้หน่อยนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ทำทางที่เป็นดินออกมาได้ประมาณนี้แหละนะคือพอผลจัดการที่ผมวางทางเดินไว้ก่อนอะเลยทำให้ดินมันทำได้สุดแค่นี้ตรงนี้มันดูเบี้ยวๆไปเลยซึ่งก็ไม่เป็นปัญหาอะไรมากผมมีวิธีแก้ไขตรงนี้อยู่แล้วทำยังไงครับเวลาที่เราต้องการจะบังอะไรสักอย่างแต่เราไม่มีวัตถุดิบในการบังมันคืออะไรครับในการบังใช่แล้วครับก้อนหินยังไงล่ะทางที่จะบันเส้นทางตรงนี้ได้เราต้องใช้ก้อนหินเท่านั้นเดี๋ยวมันมีสีแบบที่เข้ากันไหมโอเคอันนี้กลมกลืนกับสีดินอยู่โอเคใช้ได้ก็เดี๋ยวผมจะเอาหินแปะพวกเนี้ยให้มันบังดูเป็นถ้ำดูเป็นทางเดินให้ดีที่สุดเลยนะครับก็อดทนกับผมหน่อยนะครับพอต้นมานั่งเรียงหินแบบนี้แบบคือทีแรกผมคิดว่าจะเรียงหินแค่ตรงนี้จบแต่ว่าพอมาดูตรงนี้ดีๆเนี่ยถึงผมจะสร้างทางตรงนี้มาบังไอ้แถวตรงนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันดูแบบดูไม่เป็นธรรมชาติผมเลยมาต่อเพิ่มแต่แบบนี้ผมเริ่มจะกลัวๆนิดนึงแล้วว่าตังจะหมดก่อนหรือเปล่านะแต่ก็คือมันอยากให้เป็นธรรมชาติก็เลยมาต่อให้มันดูเป็นทางเดินจริงๆไม่งั้นมันจะดูเป็นทางลอยๆอ่ะซึ่งผมไม่ค่อยชอบทางลอยๆเลยโอเคซึ่งผมจะเน้นใช้แต่หินก้อนเดียวไปเลยนะเพราะยังไงมันก็เป็นทางตกแต่งด้านใต้อยู่แล้วก็หวังว่ามันจะออกมาดูดีนะส่วนเรื่องของตกแต่งด้านข้างเดี๋ยวผมค่อยคิดดูอีกทีแล้วกันว่าผมจะตกแต่งด้วยอะไรดีโหคือโคตรสวยอ่ะไม่อยากจะชมแต่มันโคตรสวยอ่ะแล้วลองคิดสภาพดูเดี๋ยวผมต้องมีการตกแต่งอะไรรอบๆนี้เพิ่มด้วยนะคือมันต้องมีอะไรมาตกแต่งรอบๆนี้เพิ่มแน่นอนส่วนตรงนี้ด้านขวาผมปล่อยโล่งไว้เลยแล้วกันส่วนด้านซ้ายเดี๋ยวน่าจะต้องมีอะไรมาตกแต่งเพิ่มแหละแต่คนไม่เอาก้อนหินละซึ่งดูสิครับทางเดินอย่างนี้โอ้โหมาคนถึงเวลาตกแต่งส่วนอื่นๆเพิ่มแล้วล่ะดูซิว่ามีอะไรที่มันมีความเกี่ยวข้องกับทหารบ้างจริงๆมันมี DLC ตัวหนึ่งที่มันเป็นของเกี่ยวกับเอฟเฟคแอคชั่นอะไรพวกนี้ด้วยนะมีระเบิดตูมตามด้วยแต่ผมไม่ได้ซื้อ DLC ตัวนั้นมาเพราะฉะนั้นน่าจะอีกพักใหญ่เลยล่ะกว่าจะได้ DLC ตัวนั้นมาใช้งานนะหรืออาจจะใช้อย่างอื่นทดแทนไปก่อน
โอเคดูซิว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับทหารบ้างมันมีทหารอยู่นะแต่ว่าเป็นทหารยุคกลางแฮะไม่ใช่ยุคกลางสิทหารอังกฤษยุคไหนสักยุคอะผมจำไม่ได้เหมือนกันหรือทหารอเมริกานะแต่ยุคเก่ามากซึ่งน่าจะใช้ไม่ได้มันน่าจะไม่มีทหารแบบธรรมดาเลยเหรอเดี๋ยวผมลองค่อยๆหาของตกแต่งในพวกนี้แล้วมาประดับรอบๆดูแล้วกันนะถ้าหากว่าทหารยุคเก่าเอ้ยทหารยุคใหม่หรือว่าธีมอื่นๆมันใช้ไม่ได้จริงผมจะใช้ธีมทหารยุคเก่าเนี่ยแหละเข้าดีเพราะยังไงมันก็เป็นเครื่องบินเก่าถึงแม้มันจะคนละยุคเลยก็ตามโอเคครับด้านเสาด้านหน้านี่ผมก็จะปักไว้แบบนี้ก่อนนะในอนาคตก็จะเหมือนกับด้านเครื่องเล่นไอ้รถไฟของคุณกิฟต์นั่นแหละก็คือเดี๋ยวจะมีป้ายชื่อของเครื่องเล่นมาแปะไว้ทีหลังนะสำหรับใครที่กำลังคิดอยู่ว่าจะให้เครื่องเล่นนี้ชื่ออะไรดีผมก็จะเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมที่มาดูคลิปนี้สามารถออกไอเดียคิดชื่อเครื่องเล่นนี้ได้เลยก็สำหรับธีมในครั้งนี้ก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับเครื่องบินขอนนกนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าผมพยายามตามหาเต็มที่แล้วนะแต่ผมไม่เจออะไรที่มันดูเข้ากับธีมทหารมากไปกว่าทหารอเมริกายุคก่อนเลยเพราะฉะนั้นนกเสียใจด้วยนะถึงมันจะดูแปลกแต่นี่คือสิ่งที่ฉันว่ามันดูเข้าที่สุดแล้วล่ะนั่นก็คือทหารยุคก่อนนั่นเองเดี๋ยวผมหาแป๊บนึงนะก่อนหน้านี้ผมเจอมันอยู่ไหนๆนะเจอแล้วลืมจำอยู่นี่โอเคก็จะพยายามเอาทหารแบบที่เขายืนเฉยๆมีไหมอันนี้มียืนถือปืนนะฮะอันนี้อะไรเดี๋ยวต้องลองให้เขาขยับดูก่อนละมั้งเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าอันนี้เป็นทหารแบบไหนฮะลองให้เขาขยับดูก่อนแล้วกันผมตั้งเขาไว้ประมาณนี้แล้วก็ลองปล่อยเขาขยับดูมีเกาตูดเลยเดี๋ยวโอเคก็ยืนเฉยๆนะก็ดีเป็นทหารยืนเฉยๆอันนี้มีตะเบะด้วยตะเบะเนี่ยผมไว้ขั้นบนแล้วกันนะอันนี้ทำอะไรบ้างใช่อันเดียวกับที่ผมถือเมื่อกี้ป่ะอันเดียวกันอันนี้น่าจะเป็นทหารเดินนะเดินเข้าออกโอเคผมก็จะค่อยๆแปะทหารแบบนี้ไปให้ครบตามทางเดินแล้วกันนะอารมณ์เหมือนกับว่าเรากำลังจะไปลบเนี่ยเราก็จะไปสู้ลบเพราะฉะนั้นเลยจะมีคนมาต้อนรับก่อนเลยจะมีทหารพวกนี้เขาไปยืนต้อนรับเราก่อนที่เราจะไปสู้ลบบนน่านฟ้าอากาศนั่นเองโอเคก็กำลังขนนกนะจริงๆผมเห็นว่ามันมีทหารเดินด้วยฮะอยากเอามาตกแต่งแถวๆนี้นะมันจะมีส่วนไหนที่วางได้ไหมถ้าเป็นตรงนี้น่าจะวางได้หรือเปล่ามันน่าจะกว้างพอวางได้นะเดี๋ยวลองหยิบมาดูก่อนแล้วกันนะยังไงผมว่าเอาไว้ตรงนี้น่าจะเหมาะสุดเลยนะแต่สงสัยต้องเพิ่มหินหรือไม่ก็ต้องขยับสักนิดหน่อยแหละให้เขาเดินอยู่ประมาณตรงนี้นะทีนี้ผมก็จะกด copy อันนี้แล้วก็ลากมาฝั่งนี้ระยะการเดินของพวกเขาจะได้พอๆกันหน่อยทีนี้เดี๋ยวผมต้องหาอะไรมาบังไอ้ตรงนี้ของเขาซึ่งแน่นอนก็ต้องเหมือนเดิมนะคือหินโอเคส่วนระหว่างทางเนี่ยผมคิดว่าจะใช้ไฟแบบไหนดีนะเดี๋ยวมาคิดเรื่องไฟก่อนละกันก่อนที่จะแปะทหารเพิ่มเติมในเมื่อมันเป็นช่วงยุคสมัยสงครามแบบจริงๆผมอยากได้ทหารแบบยุคสมัยนี้มากกว่านะแต่มันไม่มีก็เอาอันนี้ไปแทนแต่ว่าไฟแบบสมัยสงครามก็เอาไฟอันนี้มันจะเก่าไปไหมมันดูเก่าไปนะถ้าเป็นอันนี้ล่ะอันนี้ดูดีกว่าเดี๋ยวเอาไฟอันนี้มาแปะรอบๆแล้วกันนะอันนี้ผมคนไม่ได้เน้นแบบคล้ายๆกับของเครื่องเล่นแรกของผมแล้วนะผมคนจะแปะไปเลยเพราะมันเป็นไฟแบบฝังเข้าไปในหินผมว่าการที่มันดูฝังเข้าไปอ่ะมันดูเป็นธรรมชาติมากกว่าค่อยๆระวางเรียงนะสำหรับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าทำไมพี่ชอบตัดฉากตอนกำลังแปะไอ้พวกสนุกตรงเนี้ยบ่อยจังเลยคือบางช่วงผมสร้างๆอยู่แล้วก็วาร์ปไปตอนเสร็จเลยใช่ไหมล่ะทุกคนอาจจะสงสัยตรงนี้ต้องบอกก่อนนะว่าสาเหตุเลยมันมาจากที่ผมใช้เวลาในการคิดแล้วก็หาของนานมากคือกว่าจะคิดได้กว่าจะหาของได้เลือกของได้เนี่ยคือเสียเวลาไปนานมากแล้วบางทีผมก็แบบเล่นเงียบๆไม่รู้จะพูดอะไรดีก็เลยปล่อยให้มันแบบเงียบไปเลยผมเลยตัดช่วงนั้นออกนี่ก็จะเป็นการอธิบายว่าทำไมผมถึงได้มีช่วงที่ตัดทิ้งเยอะจังเลยก่อนที่จะทำเสร็จแต่บางทีผมทำแล้วแบบมันออกมาไม่ได้ดีด้วยนะ
คือมันออกมาไม่ดีที่สุดอ่ะผมเลยต้องลบและแก้ใหม่ก็เลยทำให้บานช่วนมันหายไปเยอะมากกว่าที่พวกท่านคิดไว้ซะอีกโอเคเดี๋ยวขั้นบนนี้ผมจะหาไฟอื่นมาแปะเพราะผมว่าไฟอันนี้มันแปะได้สูงสุดแค่ตรงนี้แหละขั้นบนนี้ผมว่าเอาเป็นอันนี้ดีกว่าไหมถึงมันจะดูแปลกๆไปหน่อยก็เถอะแต่มันแปลกจริงๆนะเนี่ยมีอันอื่นไหมเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะสำหรับทางเข้าอาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะผมว่าเหมือนอันนี้ผมจะดูเผาๆงานนิดนึงนะแต่ก็พยายามแต่งให้ดูดีที่สุดส่วนเดี๋ยวน่าจะหามีไฟแบบประดับพื้นมั้ยเอออันนี้ใหญ่ไปมีแบบเล็กๆมากไอตอนเล่น Planet Zoo ผมเจอไฟแบบประดับพื้นเล็กๆดูน่าจะเข้ากับอันนี้มากเลยนะแต่รู้สึกว่าเพราะอันนี้มันเป็นเกมเก่ากว่าหรือเปล่ามันเลยดูไม่ค่อยเข้ามันเลยดูหาไม่ค่อยได้เอ้ยจริงๆแล้วอันนี้ดูเข้าเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนอันนี้ออกดีกว่าแล้วก็เอาอันนี้แทนนี่ไงอีกหนึ่งสาเหตุว่าทำไมผมถึงได้มีช่วงตัดฉากเยอะจังเลยบางทีมันจะมีอย่างเงี้ยคือเลือกทำเสร็จแล้วแล้วจู่ๆก็เจออันที่ดีกว่าก็เลยมันลดนั่งลบล้ออันเก่าออกมันจะเป็นอย่างเงี้ยโอเคครับก็ทำมาได้พอสมควรแล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่าไอ้ไฟตรงนี้ผมเปลี่ยนใหม่อีกแล้วอย่างที่บอกถ้าหาไปมันจะเจออันที่แบบดูดีกว่าแล้วก็ล้ออันเก่าออกคือผมจะชอบเป็นอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เปลี่ยนมาใช้ไฟนี้ตามทางเลยซึ่งผมว่าน่าจะดูดีกว่านะมากกว่าประดับผนังเยอะเลยถึงแม้จะเสียดายที่แบบผนังมันดูแบบน่าเอาอะไรมาใส่ก็เถอะนะแต่ไม่เป็นไรแล้วก็ตรงเนี้ยจะมีทหาร2คนมายืนตะเบะด้วยเออถึงจะตะเบะไม่เท่ากันแต่ก็ประมาณเหมือนกับว่าคนที่ขึ้นมันเล่นขึ้นเล่นเนี้ยเขาจะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นทหารออกรบไงแล้วก่อนออกรบอ่ะก็จะมีคนมาตะเบะบอกขอให้โชคดีนะครับแล้วก็ขึ้นเครื่องบินไปรบเลยนี่ก็คือเครื่องบินรบของนกและนกก็คือผู้ที่ควบคุมเครื่องบินเหล่านี้ให้ทุกคนออกบินนั่นเองเออมันมีเนื้อเรื่องคนที่เข้ามาเล่นเครื่องเล่นนี้เขาจะรอดชีวิตกลับมาใช่มั้ยใช่ไหมส่วนตรงนี้ผมว่าเดี๋ยวจะมีการประดับไฟทีหลังนะเดี๋ยวผมมาขยับไปตรงนี้ก่อนเพื่อจะเห็นอันนี้ว่ามันมีหินเกินมาด้วยฮะก้อนไหนวะอันนี้ก้อนไหนนะก้อนนี้โอเคขยับมันเข้าไปหน่อยผมไม่อยากให้มันเลยผมไม่อยากให้มันเลยบันไดเอออยากให้บันไดมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีโอเคขยับเข้าไปนิดนึงโอเคสำหรับขึ้นเล่นนี้ก็น่าจะเกือบสมบูรณ์แบบแล้วเหลือแค่ตกแต่งด้วยไฟเพิ่มเติมอีกหน่อยส่วนตอนนี้ได้ประมาณ 89% นะผมอยากให้มันครบ100ไปเลยก็บางทีการเอาไฟมาประดับให้ครบเนี่ยอาจจะทำให้ถึง100ก็ได้จริงๆผมอยากประดับพวกก้อนเมฆอะไรพวกนี้ด้วยนะแต่อันนั้นมันไม่มีในเกมเออคือผมอยากให้มันมีก้อนเมฆมาประดับรอบๆด้วยให้ความรู้สึกเหมือนเรากำลังจะออกบินจริงๆแต่มันไม่มีในเกมเพราะฉะนั้นผมว่าเท่านี้ก็ออกมาดูดีแล้วนะที่เหลือก็แค่ประดับไฟให้มันเอ้ยเดี๋ยวนะมีไอ้นี่ด้วยนี่ว่ามันจะยิงมันมีเอฟเฟกต์ยิงออกมาไหมถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้มันเป็นเอฟเฟกต์ยิงคุนะเดี๋ยวผมลองมาตั้งดูก่อนสิแล้วก็มันจะทำอะไรไหมเอ้ยยิงพุจริงด้วยเออได้อยู่แต่ผมต้องคิดแล้วว่าจะให้มันยิงพุยังไงดีนะโอเคอ๋อนี่ไงนึกออกแล้วก่อนออกบินใช่ไหมก็จะทำการส่งนัดบินด้วยพุเฉลิมฉลองเออเพราะฉะนั้นผมจะหันพุมาทานนี้อยู่ในตัวเครื่องเล่นแล้วก็หันมาทางนี้ผมว่าพวกเขาคงไม่เดินสะดวกกันไม่สิมันแตะมันใส่เข้ามาในตัวเครื่องเล่นไม่ได้ฮะเสียดายจังอย่าประดับข้างในเครื่องเล่นมากกว่าถ้างั้นต้องเอามาประดับรอบๆข้างโอเคเฮ้ยยิงได้แบบนี้ก็เจ๋งเลยโอเคมันอยู่ในหมวดหมู่ไหนนะมันจะตั้งค่าให้ยิงพอดีกับตอนเครื่องบินออกได้ไหมนะถ้าทำได้เนี่ยจะยิ่งเจ๋งเข้าไปใหญ่โอเคผมว่าผมรู้ละ ว่าจะทำยังไงดีผมจะตั้งเวลาพวกเนี้ยให้เท่ากันให้หมดเลยก็คือ3วินาทีนะจะยิงทุกๆ3วินาทีเลยแล้วกันนะโอเคทุกๆ3วินาทีทุกอันมันก็จะน่าจะยิงพร้อมกันทุกๆ3วิพร้อมกันเลยนะผมว่ามันน่าจะตั้งเวลาพร้อมกันเดี๋ยวผมทดสอบดูก่อนด้วยการกดมันให้หมดซะ
เคกดให้หมดทีนี้ก็ลองเดินเครื่องดูไม่พร้อมกันแฮะสงสัยเพราะการเอ้ยแต่เอ้ยถึงไม่พร้อมกันก็สวยอยู่นะทั้งสองอันเนี้ยมันยิงก่อนก็มันเลยทำให้ดูไม่พร้อมกันแต่ว่า4อันมันยิงพร้อมกันเออมันยิง4อันพร้อมกันผมว่าก็ดูดีแล้วส่วนอันนี้ผมว่าผมก็ตั้งค่าได้เหมือนกันนะผมจะให้พวกเขาตะเบะทุกๆ2วิแล้วกันนะหวังว่าจะตะเบะพร้อมกันเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนสิได้โอ้โคตรพร้อมเพรียงโคตรพร้อมเพรียงแล้วถ้าไปตรงนี้ล่ะผมว่า2ตัวนี้มันอ๋อมันจะนับเวลาอยู่ประมาณ3วิก่อนที่มันจะเดินต่อผมว่าน่าจะใช่นะมันจะเสียเวลาหมุนตรงนี้สักพักแล้วก็รอให้ครบ3วิก่อนที่จะเดินต่อใช่ไหมถ้าอย่างนั้น2ตัวนี้ผมจะให้มันหยุดนิ่งสักประมาณ1วิแล้วกันนะโอ้ยเดี๋ยวนะเอาไอ้นี่ออกก่อนให้เหลือสัก1วิ1วิโอเคให้มันติดขอบแล้วก็หันกลับมารอสัก1วิก่อนที่จะเดินต่อโอเคเอ้ยการตกแต่ง96แล้วใช้ได้แล้วเหลือแค่ผมน่าจะตกแต่งไฟสักหน่อยนะจริงๆไอ้ตรงโขดหินด้านล่างอ่ะน่าจะมีต้นไม้มาประดับด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวระหว่างผมขอติดไฟตรงนี้ให้ครบก่อนละกันแล้วเดี๋ยวผมจะไปเลือกต้นไม้ด้านล่างนะโอเคครับผมประดับไฟเสร็จแล้วจริงๆผมไม่อยากจะประดับข้างทางแบบนี้เลยนะแต่ผมไม่รู้จะเอาไฟอะไรมาประดับข้างนี้ดีจริงๆด้านบนเนี้ยผมใช้ไฟสี่เหลี่ยมนะแต่พอมาติดข้างเนี้ยแล้วมันล้นผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้ไฟกลมๆแบบนี้แทนซึ่งมันก็ดูขัดตาแหละแต่มันก็สวยดีอีกแบบส่วนการตกแต่งด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวผมไว้ทำตอนจะเริ่มทำร้านค้านะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการตกแต่งด้วยดอกไม้ผมจะหาทุ่งหญ้าเล็กๆมาประดับรอบๆข้างทางเดินตรงนี้แล้วกันก่อนจะไปเจอทหารด้านบนนะอยากจะได้แบบที่อันนี้ดีไหมอ่ะอันนี้แล้วกันนะเอาดอกสีนี้แล้วกันนะมันได้ใช่ไหมเนี่ยน่าจะยัดไม่พอแฮะแต่ก็มาประดับรอบๆข้างมันหายไปนิดนึงไม่เป็นไรหรอกโอเคผมจะแปะอย่างนี้ให้มันครบจนถึงทางเดินก่อนที่จะเจอพวกทหารเขาเดินขึ้นลงนะท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าพี่ทำไมพี่ถึงได้เลือกดอกไม้นี้มาเป็นดอกไม้ประดับข้างเครื่องเล่นที่จะสื่อถึงพี่นกล่ะลืมแล้วเหรอครับว่านี่เป็นสวนสนุกของใครต่อให้เรากำลังคิดธีมที่เหมาะกับนกอยู่ก็ตามแต่สวนสนุกนี้ก็ยังเป็นของคุณกิฟต์นะครับเพราะฉะนั้นสีหลักของสวนสนุกนี้ยังไงก็เป็นสีชมพูนะครับต่อให้เป็นทรงของพี่นกยังไงหรือจะเป็นทรงของใครยังไงมันก็ต้องมีสีชมพูมาประดับอยู่ดีเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าไม่รอดครับต่อให้เครื่องเล่นหรือคนขายตั๋วจะแบบไม่ได้สีชมพูหรืออะไรเป็นสีชมพูเนี่ยอย่างน้อยของตกแต่งบางอย่างมันต้องมีสีชมพูมาประดับครับมันเป็นสิ่งที่หลีกหนีไม่ได้แม้แต่เครื่องเล่นของผมเองก็ตามน้องๆอาจจะกำลังคิดอยู่ก็ได้ว่าพี่ทำไมดอกไม้มันถึงมาโตบนหินได้ล่ะผมต้องบอกถามกลับไปนะครับว่าบางทีดอกไม้มันอาจจะไม่ได้โตอยู่บนหินก็ได้แต่หินอาจจะวางอยู่ข้างใต้ดอกไม้ก็ได้การตกแต่งแบบนี้นั้นมันมี2แง่2มุมครับก็คือบางทีดอกไม้มันอาจจะโตอยู่บนหินก็ได้หรืออาจจะมีหินประดับอยู่บนใต้ดอกไม้ก็ได้มันมองได้สองมุมแต่ไม่ว่าจะมองมุมไหนมันก็คือการตกแต่งที่สวยงามไม่เคยคิดเลยว่าจะสวยขนาดนี้โอเคด้านบนนี้ก็อยากจะตกแต่งด้วยนะแต่จำนวนตังค์ผมจัดเท่าไหร่นะยืมมา 10,000 หายไป 4,000 แล้วครับอาหารเอ้ยด้านบนนี้ตกแต่งด้วยต้นไม้แบบนี้ดีไหมนะถ้าเป็นต้นนี้นี่ต้องใช้งบเยอะแน่ๆเลยแต่มันสวยจังเลยแฮะอยากใช้แฮะอ่ะน่าจะไม่แพงเท่าไหร่หรอมั้งนิดเดียวนิดเดียวโอเคโอ้ยดูสิตกแต่งขนาดนี้ใครมันจะไม่ชอบนี่ผมว่ามันเกิน 100% มานานแล้วนะเนี่ย
ผมว่านี่มันน่าจะ 130% แล้วตกแต่งซะขนาดนี้โอ้โหความสวยงามเป็นเลิศเดี๋ยวไอ้ตรงเนี้ยอนาคตมันก็จะมีป้ายว่าไงดีเหมือนป้ายตรวจสอนมาแปะด้วยนะเพื่อเพิ่มความสวยงามและอรรถรสอันงดงามและตรงนี้แน่นอนป้ายชื่อเครื่องเล่นมันต้องมีด้วยต่อให้มีเสาตรงนี้แล้วแต่มันต้องมีป้ายอยู่ตรงนี้ด้วยสำหรับใครที่แบบอยากจะตั้งชื่อเครื่องเล่นนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมรออ่านอยู่นะครับผมชื่อของน้องคนไหนก็ตามที่แบบตั้งแล้วเข้ากับเครื่องเล่นนี้สุดๆเนี่ยผมก็จะเอามาตั้งชื่อเครื่องเล่นนี้แล้วก็มีชื่อของน้องว่าน้องคนไหนเป็นคนตั้งไว้อย่างแน่นอนครับผมก็พยายามกันเข้านะครับอย่างที่บอกธีมนี้เป็นธีมของนกนะครับเป็นเครื่องบินของนกที่กำลังจะออกเดินทางเพื่อไปหาเกปุรินั่นเองเกปุริแม่งก็อยู่นี่นี่โอเคหลังจากเรามาตกแต่งเครื่องเล่นเสร็จแล้วผมก็จะลองเทสเครื่องเล่นเลยนะครับว่าเครื่องเล่นนี้จะสร้างกำไรให้เราได้แค่ไหนโอเคทำการเทสหน่อยขอดูหน่อยซิว่าการเล่นเครื่องเล่นนี้มันเป็นยังไงมันต้องมาชมด้วยตัวเองเดี๋ยวขอดูวิวหลังดีกว่าจะได้เห็นขึ้นบินด้านหน้าด้วยเออกดผิดโอเคโอ้โหดูความอลังการของเพลงโอ้มันติดด้วยดิวะโอ้โหมันหมุนด้วยโอ้โหมันหมุนด้วยโอ้ผมไม่คิดว่ามันจะหมุนแบบนี้โอ้เล่นฝันตรงข้ามเลยไม่เห็นจริงอ่ะโอ้โหเออมาเห็นนิดนึงเห็นนิดนึงโอ้มันต้องก้มไปดูใช่ไหมมันน่าจะหันมันน่าจะหันได้เออมันหันได้ว้าโอ้โหสุดข้อยหวาดเสียวโคตรโอ้ยพอแล้วไม่ไหวแล้วโอ้ยผมเองก็ไม่ได้เก่งเรื่องการเล่นเครื่องเล่นอะไรแบบนี้นะโอเคค่าเงินของเครื่องเล่นนี้9เหรียญเป็นค่ามาตรฐานเหรอผมลดเหลือประมาณ8เหรียญแล้วกันไม่สิเราต้องตั้งแพงๆไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอเราลดลูกค้าจะได้บอกว่าเอ้ยถูกลงเออเราต้องตั้งแพงๆไว้ก่อนสำหรับตัวเครื่องเล่นหรือว่าตัวเครื่องบินนี้ผมว่าจะถ้าพูดถึงนกแล้วจะเป็นสีอะไรนะเ นี่ยสีขนนกชัดๆเลยสีดำยังไงล่ะสีขนนกพี่ๆและไอที่เห็นชมพูนั่นแหละอ้าวก็นกเขาเป็นคนของใครอ่ะไม่สิเขาเป็นของใครอ่ะเออนกเขาเป็นของใครจะดีสีดำอย่างเดียวได้ยังไงพนักงานเองก็ต้องสีชมพูพนักงานก็ไม่เว้นเออแล้วก็เนี่ยมาตั้งค่าตรงนี้โหลดฟูลอันนี้ผมจำได้ไม่ต้องถึงไม่ต้องแปลผมก็จำได้รอประมาณอันนี้สัก40นาทีแล้วก็40วินาทีแล้วกันนะแล้วก็ตรงนี้มาตรฐานสูงสุดก็ประมาณนี้ก็ดีอยู่แล้วมั้งหรือเปล่า70วิแล้วกันนะ70วิโอเคโอเคก็การโหลดคนก็จะไม่สิผมเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเขาต้องเสียเวลาเดินขึ้นมาด้วยในช่วงแรกผม70ไม่ได้ต้น100แหละดีละ100ไปเลยเพราะเขาต้องเสียเวลาเดินขึ้นมาด้วยผมเกือบลืมเรื่องนี้ไปเพราะผมทำทานเดินมาค่อนข้างสูงโอเคโคตรอลังการน่ะเอ้ยเปิดเขียวได้เลยทีนี้ก็รอลูกค้ามาถ้าเขาบ่นว่าแพงผมจะค่อยๆลดจนกว่าพวกเขาจะเลิกบ่นเร็วๆครับขึ้นเล่นใหม่มาทันนี้ครับขึ้นเล่นใหม่ครับมาเร็วๆเร็วๆฮัลโหลเปิดแล้วนะมาได้ยังฮัลโหลขึ้นเล่นใหม่ครับฮัลโหลเอ้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเขาจะบอกว่าไงเขาจะบอกว่าแพงไหมแพงจะได้ลดแพงจะได้ลดเข้าเลยเขาไม่บ่นครับเขาเข้าเลยโอ้เก้าเหรียญไม่แพงครับโอ้กำไรมาเลยกำไรมาแล้วครับท่านผู้ชมเก้า
เหลียงเขาไม่บ่นแพ้ครับเขาเข้าเลยครับโอ้โหเพื่อนเล่นใหม่ครับเขาเข้ามาแล้วครับเขาเข้ามาแล้วค่อยๆมีคนมาครับค่อยๆมีคนหันมาทางนี้แล้วครับโอเคครับผมค่อยมาแล้วครับผมว่าผมจะย้ายเจ้าสิ่งนี้มาไว้ฝั่งนี้แทนดีกว่าผมจะย้ายโรงพยาบาลมาไว้ฝั่งนี้แทนน่าจะดีกว่านะเหตุผลหลักๆเลยก็คือไปออกรถมาใช่ไหมก็ควรจะเข้าโรงพยาบาลนะหลังรถเสร็จหลักการง่ายๆคือออกรถเสร็จแล้วก็ใครบาดเจ็บก็มาเข้าที่นี่นะครับเอ้ยแต่ว่าทางออกอ๋อนี่ไงทางออกของมันอยู่ตรงนี้ใครเล่นเสร็จปุ๊บก็เดินมาตรงนี้ไงเออท่านไม่ต้องไปห่วงครับว่าจะมีใครอ้วกแตกอ้วกแตกไม่ต้องห่วงครับโรงพยาบาลอยู่ใกล้ๆนี่เองครับแล้วมาแล้วเราจะได้เห็นว่าเขาไปเล่นกันแล้วทำไมพี่พาลงกับเราเจอตรงนั้นล่ะเดี๋ยวนะมันยังไม่มีอะไรให้ทำความสะอาดเลยพี่ฮัลโหลเอาละครับคนรอกันแน่นเลยครับเปิด9เหรียญนะครับคนมารอกันแน่นเลยครับโหผมไม่เคยแบบสร้างขึ้นเล่นไหนราคาแพงขนาดนี้แล้วมีคนมารอแน่นเกี้ยนขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยขึ้นเล่นนี้ใช้ได้อะโอเต็มยันไวอ่ะโอ้คือแน่นมากอ่ะโหคือเปิดแรกๆไม่เคยเจอผู้เล่นคนไหนมาเดินเยอะกันขนาดนี้นี่ยังมีมาเรื่อยๆใช่ไหมเนี่ยโอ้โอเคครับก็ปล่อยให้พวกเขาเล่นกันไปก่อนแล้วกันนะครับไม่สิยังไงผมก็ต้องกดพอสไปก่อนก็สับตรงเนี้ยผมจะทำร้านอาหารแล้วนะครับก็ตรงนี้จะเป็นทางเดินเข้ามานะครับส่วนร้านอาหารจะตั้งอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มทำร้านอาหารก่อนนะสำหรับพื้นวางก็จะยันเป็นโทนสีดำเนอะเหตุผลเลยก็คือมันเป็นธีมของนกผมเลยไม่อยากจะเปลี่ยนสีเท่าไหร่คือมันยันอยู่ในธีมฝั่งร้านอาหารของนกอ่ะผมก็เลยไม่เปลี่ยนสีนะส่วนร้านอาหารตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าเกมเนี้ยพวกตัวละครส่วนใหญ่อ่ะเขาจะชื่นชอบพวกร้านน้ำเพราะฉะนั้นในการทำร้านอาหารของผมตรงเนี้ยผมจะเน้นหลักๆเลยก็คือร้านขายน้ำนะครับก็จะมีร้านขายน้ำ2กับร้านอาหาร1นะครับจนกว่าจะเห็นว่าพวกเขาอยากได้ร้านอื่นผมจะค่อยๆเพิ่มนะทีนี้ปัญหาหลักๆของผมเลยก็คือการทำให้โซนตรงนี้มันเป็นโซนแบบที่มันเชื่อมกันทั้งหมดอ่ะผมอยากให้มันเป็นโซนเชื่อมกันเพื่อที่แบบจะได้มีมุมสำหรับกินข้าวมุมสำหรับทำอะไรต่างๆเดี๋ยวจะมีร้านนอกจากร้านอาหารแล้วตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำเลยนะครับเพราะว่าเขาจะมากินข้าวอย่างเดียวก็ไม่ได้นะเดี๋ยวเขาต้องแบบมีปวดฉี่แน่ๆผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมต้องทำห้องน้ำไว้ให้ด้วยจะเห็นว่าถนนตรงนี้มันกว้างมากๆเลยนะกว้างแบบผิดหูผิดตาเลยแหละซึ่งก็ไม่ต้องแปลกใจครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเดี๋ยวตอนนี้เราจะมีแค่2ล้าน3ล้านก่อนแต่ในอนาคตอะถ้าหากว่าขึ้นเล่นโซนเนี้ยมันค่อนข้างจะฮิตขึ้นเรื่อยๆอ่ะผมก็จะอัปเกรดให้โซนตรงเนี้ยมันมีร้านอาหารมากขึ้นนี่ก็คือการทำทางถนนเตรียมไว้เผื่อสำหรับเหตุการณ์ที่ต้องอัปเกรดให้มันดีขึ้นแล้วนะไอ้ทางตรงนี้ผมเอาออกไปไม่ได้แฮะแย่จังแต่ไม่เป็นไรไอ้คือแบบไม่อยากให้ทางมันแบบขาดๆนี้เลยอ่ะใช่ไม่ได้ผมยอมทำให้ทางมันขาดๆไปแล้วกันนะเดี๋ยวเอาอะไรมาเติมเองแหละก็เดี๋ยวร้านอาหารจะตั้งอยู่มุมนี้ละห้องน้ำจะตั้งอยู่ตรงนี้ส่วนที่นั่งจะตั้งอยู่ตรงกลางพวกนี้เลยก่อนอื่นเลยผมก็จะเตรียมร้านอาหารก่อนนะเนื่องจากว่าตรงนี้มันเป็นโซนเหมือนโซนคล้ายๆกับค่ายทหารใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมต้องทำธีมตรงนี้ให้มันดูเป็นร้านนะให้มันดูเป็นธีมของร้านอาหารพวกนี้ให้มันดูเป็นเหมือนกับตัวให้อาหารของค่ายทหารหน่อยแต่จะไม่ทำให้มันดูแบบดูโหดไปนะจะให้มันดูแบบเป็นค่ายทหารแบบว่าไงดีค่ายทหารประชาชนอ่ะพอนึกออกใช่ไหมครับ เอ้ยทำไมพอพูดถึงนกแล้วมันต้องเกี่ยวกับทหารตลอดเลยวะโอเคครับผมเลือกร้านได้ละก็ร้านอาหารของผมที่อยู่ใกล้ๆกับร้านของนกก็จะเป็นร้านนี้นะเป็นร้านบาร์บีคิวส่วนเนื้อหลายส่วนเลยคือมันมีหลายส่วนมากเลยนะมันมีส่วนซี่โครงส่วนอกส่วนเอวส่วนขาส่วนน่องมีแบบเอาไปทำเป็นเบอร์เกอร์เนี่ยนะผมเห็นอยู่ทางด้านขวาโอ้โหคือเป็นโคตรบาร์บีคิวโอเค
ผมกดอย่างนี้เพื่อที่จะได้ดูตัวร้านต่อไปก็มาดูร้านเครื่องดื่มบ้างผมไม่มั่นใจว่าระหว่างเล่นๆอยู่ผมจะมีตังค์หรือว่าจะเสียตังค์ไหมโอเคเพราะว่าตอนเนี้ยไอผมต้องจ่ายค่าพนักงานด้วยไงระหว่างดูหน้าร้านแบบนี้มันเลยมีโอกาสเสียตังค์ไปด้วยปกติแล้วผมไม่ค่อยชอบเปิดดูแบบนี้เลยฮะเพราะกลัวมันเสียตังค์ไปด้วยแหละระหว่างเปิดดูว่ามีร้านอะไรบ้างผมว่าจะให้มันมีร้านเครื่องดื่มนมวัวนะมาตั้งอยู่ตรงนี้ส่วนสาเหตุเลยก็เพราะว่ามันเป็นร้านที่ติดอยู่กับมันคือร้านของคุณกิฟไงมันคือวัวร้านนมวัวเออมาติดอยู่กับร้านวัวกิฟสภาพดีๆแม่งเอ้ยร้านนมวัวมาติดอยู่กับร้านเนื้อวัวโอ้แม่เจ้าโอเคครับก็ร้านสุดท้ายผมจะเอาเป็นร้านโซดาแล้วกันนะหรือก็คือร้านน้ำอัดลมนั่นแหละโอเคพอหลังจากเราตั้งทั้ง3ร้านเสร็จแล้วผมก็จะมาตกแต่งให้มันเข้ากับธีมของเครื่องเล่นด้านหลังแล้วกันนะคือ2ร้านเนี้ยมันดูเข้ากันนะแต่ร้านเนี้ยไม่เป็นอะไรที่แบบมันไม่ควรจะมาอยู่นี่มากเลยคือมันไม่ใช่แค่ไม่ควรจะอยู่ใกล้ๆร้านนี้นะแต่มันไม่ควรจะอยู่ใกล้ๆเครื่องเล่นแบบนี้แต่ว่ามันเป็นร้านน้ำที่เกี่ยวข้องกับคุณกิฟต์ล้างแรดเลยนะไอ้ตู้ขายน้ำนั่นน่ะมันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับนมเลยนะเพราะฉะนั้นผมว่าเนี่ยมันคือเครื่องดื่มที่เกี่ยวข้องกับคุณกิฟต์ที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นมันขาดไม่ได้จริงๆจริงเองเอ้ยลองคิดสภาพดูคนที่แบบเล่นเครื่องเล่นอะไรแบบนี้แล้วมาดื่มน้ำแบบนี้โอ้โหอ้วกแตกอ้วกแน่นกูปี้โอเคอนาคตก็จะมีการทำให้ร้านมันใหญ่ขึ้นด้วยนะแต่ตอนนี้ก็จะเอาประมาณนี้ไปก่อนแล้วก็ผมไม่ลืมแน่นอนที่จะให้มันมีประตูด้านหลังนะเดี๋ยวมันไม่เนียนมันต้องให้ดูเนียนไว้ก่อนว่าเนี่ยมันเป็นร้านที่สามารถเข้าออกได้จริงๆเออเพราะฉะนั้นมันต้องมีประตูถึงแม้ว่าตอนแปะประตูมันจะแบบอันนี้มันประตูอะไรวะเนี่ยดูแล้วไม่เหมือนประตูหลังร้านเลยฮะคือโคตรโอ้สามเหรียญเลยเหรอเอ้ยแต่มันก็สามเหรียญเท่ากันหมดไหมประตูหลังร้านอาหารใกล้ๆกับเครื่องเล่นของนกนี่มันควรจะเป็นประตูอะไรดีนะอย่างนกก็เป็นคนขี้ระแวงแบบอะไรนะไม่ต้องการให้โจรอ่ะมาบุกร้านอาหารของตัวเองแน่นอนประตูนี้ไปเลย ประตูนี้ไปเลยเหมาะกับคนอย่างนกแน่นอน ทำไมขนาดทำไมความเตี้ยมันไม่เท่ามันไม่สูงไม่เท่ากันไหมอย่างนี้ดีกว่าโอเคลากเรียบร้อยโอเคไฟประดับด้านหน้าด้านหน้าร้านนกก็ควรจะเป็นไฟแบบไหนดีนะโอ้โหโหว่าโคตรไฮเทคอะเฮ้ยดูเข้าอะเฮ้ยดูเข้ามากอะถึงแม้มันจะดูแบบออกตีมอวกาศไปหน่อยแต่แบบผมว่ามันเข้ากับตัวร้านมากอ่ะเฮ้ยโคตรสวยเฮ้ยได้แล้วเราได้ร้านอาหารร้านแรกของเราแล้วโอเคทีนี้ผมมาจัดด้านราคาอาหารในร้านก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวต้องให้แถวมันสมดุลกันด้วยโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมน่าจะทำทางแยกอ้อมหลังไปด้านหลังด้วยเพื่อทำที่พักพนักงานที่พวกพนักงานที่อยู่ตรงนี้เขาจะได้ไม่ต้องเดินไกลนะ ต่อไปก็จะเป็นห้องน้ำบ้างซึ่งผมจะทำธีมคล้ายกันเลยนี่ประตูนี้โอ้โห มันทำให้ห้องน้ำเตี้ยลงนะเนี่ยแต่จริงๆประตูห้องน้ำมันก็ไม่ควรจะสูงมากอยู่แล้วแหละนะประมาณนี้มันก็น่าจะพอดีกับคนหรือเปล่านะเดี๋ยวผมขอแวะมาดูความสูงคนก่อนคนจะสูงอยู่ประมาณนี้นะประมาณนี้เออพอดีแหละพอดีโอเคพอทำตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะมาทำป้ายห้องน้ำกันอยู่นี่ไงป้ายห้องน้ำผมเอาเป็นป้ายถ้าเป็นป้ายมาตรฐานนะมันก็สวยดีนะเอาป้ายมาตรฐานแล้วกันเอ้ยเอาป้ายนี้แล้วกันนะดูใหญ่ดีตกกลางคืนมันน่าจะเป็นป้ายแบบเรือนแสงเนอะดูจากขนาดของมันแล้วก็แน่นอนเดี๋ยวฝั่งเนี้ยน่าจะมี
น่าจะมี ATM แน่ๆแต่ตอนนี้จำนวนคนของผมยังไม่ได้ขอล้อน ATM เยอะขนาดนั้นผมเลยจะยังไม่ใส่นะต่อไปเรามาดูซิว่ามีหน้าต่างที่เข้ากันกับตรงนี้ไหมนี่ไงเราต้องเอาหน้าต่างนี้ทำไมทุกท่านอาจจะรู้สึกว่าพี่หน้าต่างแบบนี้มันดูแปลกๆนะมันดูไม่น่าจะใช่ห้องน้ำนะใช่หรอครับมันไม่ใช่หน้าต่างห้องน้ำครับมันเป็นหน้าต่างของเรือนโอเคทีนี้ที่พักพนักงานผมจะก๊อปอันนี้เลยแล้วกันนะ เราจะกด copy ซะแล้วก็มาแปะไว้ตรงนี้ก่อนนะ หลังจากนั้นผมจะเอาป้าผมจะ edit แล้วก็เดี๋ยว edit แล้วก็เอาป้ายนี้ออกแล้วก็ข้างในนี้ห้องน้ำตัวห้องน้ำก็เอาออกด้วยเพราะว่าในอนาคตตรงนี้มันจะเป็นจุดที่แบบพนักงานเยอะแน่ๆเพราะฉะนั้นเราก็จะให้มันเป็นที่พักพนักงานไปซะโอเคเดี๋ยวไอ้ไฟตัวนี้เอามาประดับให้มันครบๆหน่อยคือลองคิดสภาพดูตอนเนี้ยถึงแม้ร้านเราจะมีแค่นี้แต่อนาคตอ่ะมันจะมีมาเพิ่มอีกแบบผมจะเลาะฝั่งนี้ออกแล้วก็เพิ่มร้านเข้าไปอีกตรงนี้เลยนะเพราะฉะนั้นร้านมันจะเยอะมากผมเลยต้องทำที่พักพนักงานเผื่อไว้ด้วยข้างๆห้องน้ำไปเลยมันจะได้ดูเข้ากันด้วยตีมเดียวกันมันก็ควรจะอยู่ข้างๆกันเนอะแถมพนักงานอ่ะสมมติเขาแบบปวดท้องปวดชิงช่องอะไรเงี้ยเขาจะได้แบบมาใช้บริการห้องน้ำใกล้ๆได้ด้วยปรากฏลูกค้าแบบเดินมาเดินเข้าผิดแน่เลยลูกค้าต้องมีเดินเข้าผิดแน่ๆเลยถ้าเป็นโลกความจริงเนี่ยแม่งต่อไปก็จะเป็นการตกแต่งพื้นที่สำหรับพักกินข้าวนะครับซึ่งผมว่าสำหรับพื้นที่นั่งเนี่ยผมจะเอาให้เต็มไปเลยเพราะยังไงต่อให้ทำแบบไม่ได้เผื่ออนาคตเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีการทำไว้อยู่แล้วอะที่โอ้โหโคตรตีมอนาคตที่นั่งนี้ผมว่ายังไงตีมที่เข้ากับที่นี่สุดหนึ่งก็น่าจะเป็นโต๊ะนี้แหละมันแปลกมากๆเลยนะที่แบบเป็นตีมนี้แต่มันก็เข้าสุดๆอะซึ่งจุดพักกินข้าวของผมจะมี3อันนี้จะมีที่วางโต๊ะสำหรับกินข้าว3จุดนี้ส่วนด้านซ้ายกับขวาจะเป็นโต๊ะแบบนี้ไว้นั่งพักโอเคในเมื่อเราวางแผนเสร็จแล้วเราก็จะมาวางกันเลยนะผมจะวางแค่นี้ก่อนหลังจากนั้นผมก็จะใส่อันนี้เพื่อป้องกันการกินอยู่แล้วมีฝนตกมันเป็นเหมือนร่มไว้กันฝนนั่นแหละนะสำหรับตรงเก้าอี้ที่นั่งพักอะ ไม่มีเอฟเฟกต์กี้กันด้วยทุกท่านอาจจะสงสัยวันนี้มันอะไรพี่ทำอะไรกับพี่วะไม่ต้องแปลกใจครับนี่ก็คือกิปุริไงครับส่วนนี้คือนกครับ ก็บอกอยู่ว่า2คนเนี้ยมันต้องมีบทบาทอยู่ด้วยกันนี่ยังไงบทบาทชัดเจนเฮ้ยมันจุดถ่ายรูปที่สวยงามมากเลยแถมเดินผ่านแล้วแบบมีเอฟเฟคแบบทำให้แบบชวนหน้าหลงไหลหน้าเดินผ่านมากหน้าเดินผ่านหรือเดินหลบอ่ะโอเคเรามาเล่นสนุกตัวนี้พอแล้วเดี๋ยวผมมาตกแต่งพวกต้นไม้ตรงนี้บ้างนะตรงนี้มันเป็นทางยาวๆผมว่าผมไม่ชอบเลยเดี๋ยวผมต้องเอาพวกพุ่มไม้อะไรพวกเนี้ยได้แบบเป็นดอกไม้สีสันสวยงามมาปิดทับแล้วล่ะกิปุริเขาชอบสีชมพูครับผมปฏิเสธเรื่องนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นดอกไม้ส่วนใหญ่ที่เอามาประดับแถวนี้มันก็ต้องเป็นสีชมพูเท่านั้นแต่ว่าพวกต้นไม้ตรงนี้ผมว่าจะเอาเป็นสีอื่นนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแปลกจริงๆผมมีต้นซากุระนะก็ต้องขอขอบคุณน้องที่โดเนท DLC ตัวนึงที่เกี่ยวข้องกับเมืองจีนมาให้ด้วยผมเลยมีต้นซากุระแต่ผมจะไม่ใช้ในธีมตรงนี้เหตุผลเลยก็คือมันเป็นธีมต้นซากุระผมอยากให้มันเป็นธีมต้นแถวๆโซนที่เป็นญี่ปุ่นมากกว่าหรือไม่ก็อย่างน้อยก็อยากจะให้มันเป็นธีมแบบส่วนนี้จะคันๆหน่อยนะมานั่งเนี่ยอาจจะคันๆหน่อยนะ หรือไม่ก็อาจจะมีประดับหน้าสนุกบ้าง นะครับแต่ว่าผมจะไม่เอามาประดับแถวๆตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าผมว่าตรงเนี้ยมันเหมาะกับธีมต้นไม้สีอื่นไม่ค่อยเหมาะกับธีมต้นไม้สีชมพูเท่าไหร่ถึงแม้จะมีดอกไม้สีชมพูอยู่ตรงนี้ก็ตามนะโอเคผมทางคานตรงนี้เสร็จแล้วค่อนข้างจะสวยและเป็นระเบียบมากๆชอบความเป็นระเบียบแบบนี้จังเลยอ่ะต่อไปก็ควรจะเป็นต้นไม้แล้วนะ
จะว่าไปมีหรือไปตรงนี้มีไฟแล้วทางตรงนี้จะใส่ดอกไม้ด้วยดีไหมนะแต่ผมกลัวว่ามันจะใหญ่เกินแฮะมีดอกไม้เล็กๆไหมเอาเป็นว่าผมเอาดอกนี้แล้วกันนะผมว่าดูเข้าสุดละด้านข้างก็ด้วยถึงตรงนี้จะไม่ได้ปฏิปต่อกับอะไรแล้วก็ควรจะมีไว้ด้วยเพื่อความสวยงามคนจะได้มาเดินกันเยอะๆยิ่งสวยคนยิ่งอยากเดินนะครับผมโอเคแล้วก็แน่นอนผมจะให้มันสมมาตรกันด้วยสมมาตรมาก่อนโอเคผมว่าต้นไม้เนี้ยสวยสุดแล้วนะถ้าเอามาประดับตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนจะเป็นต้นสนป่ะนะแต่ก็ดูไม่เหมือนต้นสนเลยฮะแต่ก็ ดูดีใช้ได้เลยถ้าเอามาประดับตรงเนี้ยผมจะให้มันประดับประมาณตรงนี้ละกันตรงปลายๆนะเอาแค่ตรงปลายเท่านั้นเพราะต้นไม้แบบเนี้ยมันเอามาบันแดดไม่ได้เพราะฉะนั้นผมจะประดับแค่ตรงปลายพอตกแต่งด้านหน้ามาซะเลยคนยิ่งสวยงามคนยิ่งมาครับอย่างที่ผมบอกยิ่งสวยงามคนยิ่งมาและเดี๋ยวผมจะมีใส่ไฟซ่อนไว้ข้างในด้วยนะคนจะได้มองเห็นทางเดินโอเคครบทั้งสองด้านแล้วทีนี้ก็ประดับด้วยสุดท้ายนั่นก็คือต้นไม้ด้านหน้านะครับด้านหน้าสนุกยังไม่มีต้นไม้ประดับขนาดนี้เลยไอ้ต้นโซนกินข้าวนี่ประดับซึบวันนี้ก็แอบแปลกใจตัวเองคือแบบเอาด้านหน้าสนุกก่อนไหมไม่อะทำตรงนี้ก่อนโอเคเฮ้ยใช้ได้อยู่ถ้าเป็นไปได้อยากจะหาป้ายร้านอาหารมาแปะตรงนี้มากเลยนะแบบเอาป้ายมาแปะไว้ตรงนี้แล้วก็เขียนแบบโดยรวมว่าตรงนี้คือโซนอาหารนะใช้ได้เลยอ่ะแต่ไว้ทีหลังแล้วกันนะเราผ่านตังค์ไปเยอะแล้วตังค์ผมจาก 10,000 ตอนนี้เหลือ 2,600 คือโคตรลดทุนน่ะลดทุนจากตรงนี้เหลือเท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วแต่ผมว่าลดทุนจากตรงนี้โคตรเลย โอเคก็เอาประมาณนี้ไว้ก่อนนะสำหรับตรงนี้เดี๋ยวผมมีตังค์มากพอพาร์ทหน้าผมอาจจะมาตกแต่งตรงนี้หน้าทางเข้าให้มันดูดีขึ้นมาแล้วขอให้พาร์ทหน้าผมมีงบมากพอแล้วกันนะส่วนเลื่อนป้ายชื่อของเครื่องเล่นชิ้นนี้ที่จะมาประดับทั้งตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ผมอย่างที่บอกตอนช่วงต้นคลิปนะว่าน้องคนไหนก็ตามที่คิดชื่อที่เหมาะสมกับเครื่องเล่นนี้ก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปผมได้เลยนะครับผมถูกใจชื่อไหนที่เข้ากับเครื่องเล่นนี้ที่สุดผมจะเอามาตั้งชื่อให้กับเครื่องเล่นนี้พร้อมกับมีป้ายเขียนชื่อแบบชัดเจนเหมือนกับป้ายของน้องคนนี้เหมือนกับป้ายของเครื่องเล่นเครื่องนี้ด้วยที่จะมีชื่อน้องเขาเขียนอยู่ตรงนี้นะโอเคใครก็ตามที่คิดชื่อเจ๋งๆให้กับเครื่องเล่นนี้ได้ก็ร่วมกันคิดแล้วก็เขียนไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมตอนนี้คนเริ่มไหลมาทางขวากันเยอะขึ้นแล้วครับดูสิครับไม่ใช่แค่ร้านไม่ใช่แค่เครื่องเล่นเครื่องนี้เท่านั้นนะครับยังมีร้านอาหารตรงนี้นะครับที่คนแบบไม่ได้เดินมาเพื่อเครื่องเล่นเลยเดินมาเพื่อร้านอาหารเลยก็มีอ่ะเล่นๆที่ไหนดูคือคนพวกนี้เขาเดินมาเพื่ออาหารล้วนๆเลยคือเครื่องเล่นได้เล่นหรือยังเหอะมาเอาอาหารก่อนเนี่ยแล้วก็คนที่พึ่งเล่นเสร็จนี่เขาก็เวลาเขาลงมาจากตรงเนี้ยเขาก็อยากถ้าเขาหิวเขาก็จะมาซื้ออาหารกินได้เลยนะหรือไม่ก็โหเขาพักก่อนเลยเขาไม่หิวเขาพักเลยโอเคตอนนี้ร้านบาร์บีคิวกับร้านน้ำเนี่ยมีคนมาให้ใช้บริการแล้วนะครับแต่ร้านนมนี่แบบโคตรเงียบมันไม่ปกติที่มีร้านนมมาขายตรงเนี้ยผมว่ามันไม่ปกติแต่ผมก็ยังอยากจะใส่ทำไมเพราะมันเกี่ยวกับคุณกิฟต์ไงเลยอยากจะใส่ แล้วใครมันจะซื้อพี่เฮ้ยคือร้านบาร์บีคิวอ่ะมันไม่ได้ขายแค่เนื้อบาร์บีคิวแบบเป็นส่วนซี่โครงเท่านั้นนะอย่างที่เห็นมันจะมีแบบเป็นเนี่ยเป็นแซนด์วิชด้วยอ่ะโอ้โหคนน่ากินอ่ะเดี๋ยวนะพี่เดินทะลุตรงนี้เพื่อมายืนตรงนี้เลยเหรอฮัลโหลเฮ้ยพุ่มไม้ตรงนี้เขามีไว้กั้นนะพี่เดินผ่านทะลุเลยเหรอเอาจริงนี่นิสัยอย่างนี้เอ้ยร้านนมมีคนมาซื้อแล้วเว้ยมีคนมาซื้อแล้วเว้ยคุณกิ๊ฟร้านนมก่อนคุณกิ๊ฟม
ันมีคนมาซื้อแล้วคุณกิฟต์ดีใจกับมันหน่อยทำไมรู้สึกคำพูดมันดูแปลกๆนะนมกับเนื้อย่างเป็นส่วนผสมที่เข้ากันที่สุดเพราะทั้งสองสิ่งนี้มาจากวัวเหมือนกันนั่นเองเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเมนูอาหารที่เข้ากันที่สุดแล้วสำหรับเมนูเนื้อย่างบาร์บีคิวแล้วก็นมสดๆนั่นเองนะครับผมและเดี๋ยวนะที่เขาเดินไปกินไปตรงไหนเนี่ยที่นั่งพักก็มีตั้งเยอะตั้งแยะไม่คิดจะนั่งพักกินกันหน่อยเหรอ มาดูเครื่องเล่นนี้สิครับเครื่องโอ้โหคือไม่ได้มองแค่แป๊บเดียวอะดูดิคนโคตรเยอะขึ้นมาถึงนี่แล้วอะอนาคตมันจะแน่นถึงตรงนั้นมั้ยเนี่ยแต่ที่แน่ๆไอ้เครื่องเล่นเนี้ยโคตรแน่นคือเครื่องเนี้ยคือเครื่องเล่นเนี้ยแน่นมากเลยไอ้เครื่องเล่น The Last of Station กิปุรีเนี่ยคือแน่นโคตรอ่ะบางทีผมมาดูตรงเนี้ยแล้วแบบมีคนแบบต่อคิวไม่ได้เลยนะคือแบบแน่นเกินจนถอยหนีต่อคิวไม่ไหวเอ๊เดี๋ยวนะอ๋อนี่ไงเขาบดแล้วเนี่ยคือคิวแน่นเกินอ่ะโหโอ้ my god คือแน่นโคตรเลยตอนนี้อันนี้ก็เหมือนกันเหรอเนี่ยหูเฮ้ยขับเป็นเล่นคือเล่นสอบเด็ดแต่คนแน่นขนาดนี้โอ้ผมว่ากำไรมาแล้วล่ะคุณกิฟต์กำไรมาแล้วอีกไม่นานคุณกิฟต์อีกไม่นานสุดสนุกของคุณกิฟต์จะเต็มไปด้วยกำไรเพราะฉะนั้นขอค่าจ้างเพิ่มนะโอเคครับก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปนี้นะครับในพาร์ทนี้ใช้เวลายาวนานเป็นพิเศษเลยเพราะนอกจากจะต้องสร้างเครื่องเล่นเครื่องใหญ่เครื่องนี้แล้วยังเสียเวลาไปสร้างโซนสำหรับให้คนมากินข้าวด้วยซึ่งใช้ทั้งงบประมาณของตังค์ในเกมแล้วก็เวลาไปเยอะพอสมควรเลยนะครับสำหรับพาร์ทนี้แต่ก็หวังว่าทุกคนจะจุใจนะครับก็สำหรับพาร์ทต่อไปผมยังไม่ได้วางแผนว่าจะทำอะไรต่อนะก็จะขอค่อยๆคิดดูก่อนนะก่อนที่จะเริ่มสร้างขึ้นเล่นต่อไปต่อจากนี้นะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปพักก่อนนะครับก็รออ่านชื่อเครื่องเล่นที่ทุกคนเสนอกันมานะครับว่ามีชื่อไหนบ้างที่เหมาะกับเครื่องเล่นนี้ไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับอาริกาโตกุไซมัสไซโยนารามินาซัง